ตอนนี้ก็ถูกเปิดโปงมาหลายโรงเรียนแล้วนะเริ่มต้นก็ตั้งแต่ที่ไหนที่ภาคใต้นะครับตอนแรกมันที่ที่ไหนนะที่ปัจจุบันที่ปัจจุบันหรือที่สุราษฎร์อันดับแรกแล้วก็มีนครศรีธรรมราชอันนี้นี่ก็คือย้ายผอโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาคอุสานก็เจออีกนะครับที่นครราชสีมานะครับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายโรงโรงเรียนที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ครับถึงมิกตู่แล้วแหละนะครับพลโท บิดชนสุคนธปฏิภาศรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็บอกว่าบิ๊กตู่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับได้รับรายงานแล้วแล้วก็สั่งการเลยนะครับบอกว่าให้ปราบปรามการทุจริต,ตยอย่างจริงจังไม่มีการละเว้นนะครับพร้อมทั้งกําชับให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยครับสั่งกํากับดูแลแล,และตรวจสอบทุกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดนี่ฮะเ,เพราะว่าบตู่เนี่ยเขามองว่าคุณภาพของเด็กนักเรียนเนี่ย สำคัญมากถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะฮะไปโกงไปกินโดยเฉพาะไอ้แค่อาหารเด็กเนี่ยก็ยังไปโกงกันเนี่ยโอ้โหมันรับไม่ได้จริงๆนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าประเด็นนอกจากจะมีการโกงอาหารเด็กแล้วเนี่ยหมายถึงว่าสมมติมีงบให้มมหมื่นหนึ่งไปซื้อห้าพันอีห้าพันเข้ากระเป๋าใครก็ไม่รู้เนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยบอกว่าก็ซื้อครบทั้ง,ท,งทั้งหมื่นนั่นแหละแต่ว่าแทนที่จะให้เฉพาะเด็กระถมกิน mm hmm. นะครับเพราะว่าจริงๆโครงการที่เฉพาะเด็กประถมนะเลี uh ้ยงมันทั้งโรงเรียนเลย เลี้ยงมัธยมด้วยครูบาอาจารย์กินหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกแชร์ไปเยอะไงเด็กก็เลยมากินแต่อะไรวิญญาณไก่วิญญาณฟักนี่แหละวิญญาณฟัก <c oughs> นะครับเออนะเอานะครับก็หลายหน่วยง,งานก็เริ่มที่จะตื่นตัวแล้วล่ะนะครับเรื่องนี้นะเพราะว่าถือว่า<อ>เด็กๆนี่มันน่าสงสารน,นะเออนะ